بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับคำรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์พึงประสบพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่รอมฎอนครับคลิปนี้พูดคุยกันนะครับพี่น้องครับเรื่องนำเอาเรื่องของรอมฎอนนะครับเป็นแต่ละตอนพูดคุยกันนะครับเป็นบทสรุปง่ายๆนะครับเพื่อทำความเข้าใจและก็การเตรียมพร้อมไปสู่ช่วงของรอมฎอนนะครับเดือนที่อัลลอฮ์ทรงให้ความเมตตาตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับเพื่อนทางคู่มือของการถือศีลอดอัสซิยามดาลิลุซออิมก็คือคู่มือนะครับหรือบทย่อๆคัดย่อของการถือศีลอดตามความเข้าใจกับคำว่าอัสซิยามนะครับคำว่าอัสซิยามที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอได้ยินไปบ่อยครับคำนี้เป็นคำนามครับมีอาลีฟลามซอดยาแล้วก็อาลีฟแล้วก็มีมอัสซิยามุเป็นคำนะครับรู้ความหมายทำความเข้าใจกับคำหมายของคำว่าอัสซิยามครับอัสซิยามนั้นมีความหมายทางด้านภาษานะครับอัสซิยามความหมายทางด้านภาษานั้นก็คือการงดเว้นการงดเว้นอัสซิยามคือการงดเว้นดังในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงพจนานุดำรัสนะครับในอัลกุรอานที่กล่าวถึงท่านหญิงมารยามหรือพระนางมารยามนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าอินนีนะซัรตุลิเราะห์มานีซอมันอินนีนะซัรตุลิเราะห์มานีซอมันนะครับในภาษาก็คือฉันตั้งใจงดการพูดโดยเด็ดขาดซึ่งเป็นคำกล่าวของพระนางมารยามมารดาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับตั้งนางมารยามไม่พูดในเรื่องลูกของนางและเรื่องอื่นดังเด็ดขาดนะครับนี่คือตอน1ในซูเราะห์มารยามอายะห์ที่26นะครับแล้วก็มีการอธิบายนะครับในเรื่องนี้ด้วยนะครับจากความหมายของทางด้านภาษากับคำอัสซิยามครับในความหมายคำว่าอัสซิยามนะครับในคำที่เป็นคำของศาสนบัญญัตินะครับหรือเราเรียกว่าในบทของนิติศาสตร์อิสลามนะครับนั่นคำว่าอัสซิยามมันยังมีความหมายก็คือการงดเว้นการงดจากอารมณ์ความอยากและความต้องการทางเพศตลอดวันนับตั้งแต่ช่วงของแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าโดยมีการตั้งใจหรือมีการเจตนามีการตั้งเจตนารมณ์เพื่อการมีความเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณเวลาที่พระองค์ได้ทรงกำหนดครับจากหลักฐานเนี่ยพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺครับหลักฐานที่อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวถึงนะครับนั่นก็คือจากการกินการดื่มดังที่พระองค์ได้ทรงพจนานุดำรัสครับว่าวะกุลูวะชรอบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอะบยาดุมินัลคอยตินอัสวาดีมินัลฟาจริซุมมาอติมุสซิยามะอิลลัยนะครับในความหมายนะครับอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงพจนานุดำรัสนะครับและก็สั่งใช้ว่าและจงกินและจงดื่มและจงกินและจงดื่มวะกูลูวะชรอบูจนกระทั่งแสงอรุณรุ่งได้ประจักษ์แก่พวกเจ้าจากความมืดของเวลาค่ำคืนเนื่องจากแสงอรุณนอกเนื่องจากแสงของอรุณนั้นแล้วพวกเจ้าจงให้การถือศีลอดเต็มจนถึงกระทั่งพลบค่ำก็หมายความว่านับตั้งแต่แสงอรุณครับเราก็นับตั้งแต่ช่วงของเมื่อมีการอาซานละหมาดซุบฮีนะครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็เป็นอันงดเว้นนะครับในแต่ละประเทศการซุบฮีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในเวลาที่กำหนดแต่ทั้งหมดแล้วครับจนกระทั่งถึงดวงตะวันพลบค่ำก็คือช่วงเวลาของมักริบที่เราได้ทำการละศีลอดนะครับนี่คือคำหมายของคำว่าอัสซิยามทางด้านของภาษาและก็ทางด้านของคำที่เป็นคำที่เป็นความหมายของภาษานะครับทางด้านนิติศาสตร์อิสลามนะครับด้านภาษานั้นก็มีความหมายดังนี้ครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องครับฮิกมะนะครับหรือเราเรียกว่าฮิกมะวิทยาปัญญาก็ได้เคล็ดลับที่เราได้รับจากการถือศีลอดคำว่าฮิกมะเนี่ยพี่น้องครับเรามักจะได้ยินคำนี้ว่าคำว่าเคล็ดลับนะครับของการบัญญัติให้ถือศีลอดนั้นนะครับเราจะพูดว่าเคล็ดลับฮิกมะเราทับศัพท์ไปเลยก็ได้กับคำว่าฮิกมะวิทยาปัญญาหรือสิ่งที่ได้รับจากความดีงามบารักัตความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นเรามาดูถึงฮิกมะวิทยาปัญญาที่เราได้รับจากการถือศีลอดพี่น้องครับมีอะไรมากมายที่เป็นกรณีศึกษาครับนั่นก็คือหนึ่งจากนั้นก็คือเพื่อเป็นการสกัดกั้น
กัดกั้นอะไรบ้างสกัดกั้นยับยั้งจิตใจและทำให้ปลอดโปร่งแก่หัวใจของเราสกัดกั้นทำให้ปลอดโปร่งในหัวใจหรือยับยั้งจิตใจตลอดจนเป็นการทำให้บรรดาคนที่มั่งมีอันนี้สำคัญมากความหิวคนไม่เคยหิวไม่รู้จักความหิวมักจะไม่เกิดคนที่มีความร่ำรวยคนที่ไม่มีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการกินอิ่มนอนหลับแต่ฮิกมะวิทยาปัญญาที่อัลลอฮฺได้ทรงให้เกิดความเท่าเทียมกันแด่ผู้ที่เขานั้นทำการซออิ่มหรือการถือสดนั้นก็คือความหิวจะมาเยือนเขาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยทั้งหมดนั้นเขาอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮฺนะครับทำให้คนที่มีความมั่งมีครับทั้งหลายนะครับมีโอกาสมีความรู้สึกนะครับที่จะมีการหยิบยื่นให้แก่บรรดาผู้ที่ยากไร้จะได้รู้ว่าความหิวนั้นเมื่อประสบกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะครับการอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับอาหารอยู่ข้างหน้าเรารับประทานไม่ได้เนื่องจากเราถือศีลอดณเดือนรอมฎอนอาหารตั้งอยู่ข้างหน้าไม่สามารถที่จะทานได้เพราะอะไรก็เพราะว่าบาปของอัลลอฮ์นั้นอยู่ในคำสั่งของพระองค์ณเวลากลางวันณช่วงของเดือนรอมฎอนครับเป็นการทำให้ผู้ศรัทธานะครับมีสภาพคล้ายกับเหล่ามาลาอิกะห์อันนี้เช่นกันฮิกมะห์วิทยาปัญญาอีกหนึ่งจากนั้นก็คือทำให้เราได้มีส่วนเหมือนกับบรรดามาลาอิกะห์บรรดามาลาอิกะห์มีอะไรนะครับในสถานภาพของบรรดามาลาอิกะห์ก็คือเขาเหล่านั้นไม่กินไม่ดื่มและบรรดามาลาอิกะห์ที่มีเกียรตินะครับและก็อีกแขนงหนึ่งต่อมาก็คือการยืนยันถึงความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งความยำเกรงก็เกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยที่หัวใจของผู้ที่ศรัทธาครับทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยครับได้มีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปแล้วการถือศีลอดพี่น้องครับในเป้าหมายเดิมเป้าหมายแรกเป้าหมายที่อยู่อันดับต้นก็คือการที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูในอายะห์กุรอานที่กล่าวถึงนะครับพี่น้องที่รักอัลลอฮ์นะครับนั่นก็คือยาอายุฮัลละซีนาอามานูยาอายุฮัลละซีนาอามานูกุติบาอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบาอะลัลละซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอายะนี้นะครับอัลลอฮ์ทรงเรียกขานบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างไรครับอัลลอฮ์จะทรงเรียกขานบรรดาผู้ศรัทธาว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาพี่น้องที่รักของเราครับคำกล่าวพจนานุสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นคำที่เป็นความอ่อนโยนมากๆในภาษาอาหรับเมื่อมีคำว่ายาขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่ายามูนาดาหรือคำที่ให้เกียรติในคำที่จะกล่าวถึงณประโยคในคำประโยคต่อมาอัลลอฮ์เรียกบ่าวของพระองค์ว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาเอ๋ยจะมีใครบ้างเล่าที่จะเรียกเราแบบนี้จะมีใครบ้างเราที่จะให้ความรักความเอ็นดูความอ่อนโยนครับดั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาก็คือการถือศีลอดนั้นกุติบาอะลัยกุมุสซิยามกาตาบาแปลว่าเขียนบันทึกจดจำแต่กุติบานะครับก็คือถูกบันทึกนะครับถูกบันทึกให้กับเจ้าถูกกำหนดให้กับเจ้าในอะไรครับกุติบาอะลัยกุมุสซิยามกับบรรดาพวกท่านนั้นก็คือการถือศีลอดหรืออัสซิยามเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงพระชนะดำรัสครับว่าก่อนหน้านี้นะครับกามากุติบัลละซีกามากุติบัลละซีเหมือนกับประชาชาติยุคก่อนๆที่เขาทำการถือศีลอดจะเป็นรูปแบบไหนกลางวันกลางคืนหรือรูปแบบใดนั้นก็เป็นการถือสดแต่ที่มีเกียรติที่สุดนั่นก็คือการถือศีลอดนะเดือนชะฮ์รุรอมฎอนนะครับนั่นให้แก่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความเมตตาของอัลลอฮ์ต่อมาพี่น้องครับลาอัลลาอัลลอฮ์นั้นได้ให้ความหวังกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาให้เขาได้คิดและก็ใคร่ควรพินิจพิจารณานะครับเป้าหมายนะครับในท้ายอายะห์ก็คือลาอัลละกุมตัตตะกูนลาอัลละกุมตัตตะกูนนั่นก็คือเป้าหมายของการถือศีลอดคือความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีมาตอนนั้นนะครับในอายานี้พี่น้องที่รักขอนะครับเราได้รับข้อคิดแล้วก็เป็นหลักฐานของการถือศีลอดนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอายาที่183พี่น้องครับในประเด็นต่อมาของฮิกมะห์วิทยาปัญญาของการถือศีลอดนะครับ
เพื่อทำให้เส้นทางเดินของชัยตอนที่มีอยู่ในกระแสเลือดของตัวของมนุษย์นั้นแคบลงอุดรอยร้าวนะครับปิดสกัดกั้นหนทางที่ชัยตอนจะวิ่งเข้ามาสู่กระแสเลือดของเราเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าชัยตอนเนี่ยมันอยู่ใกล้เราเลยนะมันวิ่งเปรียบเหมือนกับมันวิ่งอยู่ในกระแสเลือดฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการผิดกับคำสั่งของอัลลอฮ์อะไรก็ตามที่มันจะหลอกลวงผู้คนออกไปจากหนทางของอัลลอฮ์มันก็จะทำฉะนั้นการถือสดจึงทำให้เส้นทางการเดินของชัยฏอนแคบลงปิดกั้นหนทางเพื่อให้บ่าวนั้นเกิดความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันวิ่งในกระแสเลือดนะครับเพราะชัยฏอนนะครับอย่างที่เรียกว่ามันจะแทรกอยู่ในเส้นเลือดนะครับในกระแสเลือดในตัวของเราอย่างที่ท่านนบีได้บอกใช่ไหมและอีกหนึ่งนั้นก็คือเพื่อเป็นการซักฟอกและก็ดัดนิสัยใจคอซักฟอกหัวใจของเราดัดนิสัยของเรากับนิสัยแห่งความเคยชินกับ10กว่าเดือนที่ผ่านมาเพื่อเป็นต้นทุนในเดือนต่อไปนะครับการถือสดจึงเปรียบเสมือนกับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนของการเปลี่ยนแปลงเข้าคอร์สอบรมหัวใจของเราจิตใจของเราให้อยู่ในหนทางของรอบเพื่อที่จะเป็นต้นทุนในการที่เมื่อออกจากรอมฎอนไปแล้วเราก็ได้รับสิ่งนั้นครับได้รับเราก็นำอารมณ์รอมฎอนนี่แหละครับไปใช้นะครับในเดือนต่อไปฉะนั้นพี่น้องที่รักครับการทำให้จิตใจของเราดีแล้วก็สูงส่งขึ้นนะครับจากความอะไรนะความทรนงสังเกตไหมครับว่าความอิ่มความสบายการกินดีอยู่ดีทั้งหลายอิสลามไม่ได้ห้ามครับแต่ต้องเป็นผู้ที่เผื่อแผ่เจือจางกับผู้คนฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์มีจิตใจที่สูงขึ้นครับนั่นก็คือจากความทรนงเนี่ยจะต่ำลงไปเมื่อเขาถือสดหัวใจของเขาจะเป็นหัวใจที่อ่อนโยนเขารู้อ๋อนี่คือความหิวไม่น่าเราข้างบ้านถึงหิวเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับไอ้ขั้นจะมาขอจะมาบอกก็ไม่กล้าฉะนั้นคนที่ถือศีลอดเขามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเขาจะรักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลของพระองค์แล้วเขาจะมีความอ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับบุคคลต่างๆครับนี่คือเป้าหมายนี่คือผู้ที่จะเตรียมตัวไปสู่การถือสดณเดือนณโอกาสต่อมาฉะนั้นคือเป้าหมายหลักนะครับที่เราพูดถึงกันนะครับในอัลกุรอานเนี่ยเป็นครับมีหลายอายะที่กล่าวถึงและในอายะนี้ครับในอายะที่กล่าวถึงก็เป็นอีกอายะหนึ่งที่นำเรียนกับพี่น้องครับการถือสดนั้นเป็นการกำหนดนะครับถึงการถือสดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโภชนาตมาฉะนั้นวันนี้เราได้รับนะครับหนึ่งครับเป้าหมายของเรานะครับจากความหมายทวนนึกนะครับสรุปพี่น้องครับดังด้านภาษาของคำว่าอัสซียามนั้นหมายถึงการงดเว้นอัสซียามคือการงดเว้นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งผิดสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ปรารถนาเดือนนี้มาถึงแล้วเราปฏิบัติกันนะครับแล้วก็เป็นคำตัดของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็เรื่องของการถือสดจากหลักฐานจากคำกล่าวนั้นก็มีส่วนหนึ่งจากที่พระนางมารยามได้กล่าวนะซัตตุลิรอฮมานีเซามันนี่เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อัสซียามมีอีกความหมายทางศาสนาบัญญัติคือการงดจากอารมณ์และก็ความอยากของท้องและความต้องการในเวลากลางวันฉะนั้นการถือสดจึงเป็นเรื่องที่ดีงามมีเคล็ดลับมีฮิกมะห์วิทยาปัญญาต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับแล้วก็บอกขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอจะขอเป็นภาษาไทยจะขอเป็นภาษาอาหรับตามสำนวนความหมายที่ท่านนบีบอกก็ได้แล้วแต่นะครับในการที่เราจะใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมบัลลิกนีอะลารอมฎอนอะลาชะฮ์รอมฎอนโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงประวิงเวลาให้เราผู้ที่ศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งจากการที่จะเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฮิกมะห์วิทยาปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดได้สัมผัสรอมฎอนแล้วเขาจะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อถึงรอมฎอนแล้วอย่าให้รอมฎอนนั้นเป็นรอมฎอนแห่งความว่างเปล่าโดยที่คนหนึ่งคนใดนั้นไม่ได้อะไรเลยจากรอมฎอนเว้นแต่ความหิวฉะนั้นการงดเว้นนะครับในประเด็นต่อมาครับก่อนจะจบเนี่ยพี่น้องครับงดเว้นทั้งหมดเลย
งดเว้นอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงการว่างดเว้นในตัวของคำว่าคำภาษาคำว่างดเว้นเนี่ยนะครับงดเว้นคำพูดที่ให้ร้ายกันนะครับคำพูดที่เสียดสีทิ่มแทงหัวใจกันก็ตามคำพูดที่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจคำพูดที่ทำให้คนอื่นไม่ได้รับความสบายใจก็ตามนะครับหรือคำด่าคำหยาบคายคำหยาบโลนคำอะไรที่ตามใจปรารถนานอกรอมฎอนอาจจะพูดคนใดคนหนึ่งผมหรือใครก็ตามแต่สำหรับรอมฎอนแล้วนะครับออกจากรอมฎอนไปบุคลิกภาพก็เปลี่ยนนี่คือสิ่งที่เราได้เช็คมานะครับวิทยาปัญญาจากการที่เราถือศีลอดงั้นงดเว้นทุกอย่างเลยเว้นแต่อะไรครับเว้นแต่ความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้องที่รักขอแล้วครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺนะครับเราเน้นย้ำนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺพี่น้องได้ยินไหมครับว่าเวลาเนี่ยช่วงเนี้ยหลายคนปรารถนาหลายคนขอดุอาต่ออัลลอฮฺขอพรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้พระองค์ได้ทรงให้ชีวิตของฉันอยู่จนกระทั่งถึงรอมฎอนแต่พี่น้องครับเรามักจะได้ยินกับคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอยู่เสมอเลยทุกวันแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อย่างพระองค์ที่เราจะกลับคืนไปหลายคนไม่ได้ลิ้มรสรอมฎอนหลายคนยังไม่ได้สัมผัสรอมฎอนแล้วก็ขอดุอาแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์เรียกเขากลับคืนไปฉะนั้นในก่อนที่จะจบเนี่ยพี่น้องครับซอฮาบะของท่านนบีนะบรรดาซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยเขาอย่างไรครับเวลาที่เขาที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติการถือศีลอดเนี่ยพี่น้องครับเขาจะเฝ้ารอคอยการถือสวดเหมือนกับรอคอยคนรักนะครับพี่น้องเวลาใครที่มีประสบการณ์มีอารมณ์บรรยากาศของการที่จะได้แต่งงานเนี่ยสังเกตง่ายใช่ไหมดีใจมากจะได้อยู่ร่วมหอกับภรรยาจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นการรอคอยแต่พี่น้องที่รักขอรอครับการถือศีลอดเนี่ยบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอคอยซึ่ง เปรียบเสมือนกับการรอคอยคนรักรอคอยวันแต่งงานนี่คือซอฮาบะของท่านซึ่งทุกคนปรารถนารอมฎอนพี่น้องครับมาดูเรื่องของรอมฎอนแล้วก็มาดูอีกเรื่องนึงน่าสนใจครับความประเสริฐของการถือศีลอดเราทราบแล้วว่าการถือสวดเป็นอย่างไรยังไงนะครับทางด้านความหมายทางด้านภาษามาดูเรื่องของความประเสริฐหรือฟาดีละฟาดีละคืออะไรฟาดีละก็คือความประเสริฐของการถือสวดครับพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกกับเรานะครับแล้วก็บอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดนะครับมีอยู่วจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับว่าอัสซิยามุยุนนะตุนอัสซิยามุยุนนะตุนอิซากานาอะฮาดุกุมซออีมันฟะลายัรฟุสวะลายัซฮันฟะอิมรออะฟะตากาละตุกาละลักกาตาละฮูเอาชะตามะฮูฟัลยะกุนอินนีซออีมุนอินนีซออีมุนพี่น้องครับตรงเนี้ยมันเป็นการฝึกหัวใจเลยนะท่านนบีบอกอย่างนี้ครับว่าการถือสวดนั้นเป็นยุนนะยุนนะตุนคำจะคล้ายกับคำว่ายันนะยันนะนะครับแต่คำนี้คือคำว่ายุนนะยุนนะก็คือเกราะอันนี้ท่านนบีเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าคือเกราะป้องกันเกราะเราใส่เสื้อปลอดเวลาออกสงครามใช่ไหมแต่การถือศีลอดในท่านนบีเปรียบเทียบว่าคล้ายกับเสมือนกับผู้ที่ใส่เกราะเสื้อเกราะหรือเกราะป้องกันก็ได้ป้องกันอะไรครับป้องกันจากความชั่วร้ายต่างๆนะครับท่านนบีบอกต่อไปครับว่าเมื่อบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านถือสวดเช่นนั้นอย่าพูดจาหยาบคายนะครับแล้วก็คำหยาบคายนี้อุมารวมคำว่าลามกด้วยนะครับรวมด้วยและก็ทำคือสิ่งนี้มันมาจากคำพูดไงครับและทำให้ทำสิ่งไร้สาระฉะนั้นการถือสวดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการทำสิ่งที่ไร้สาระโดยที่รอมฎอนก็อยู่กับเขาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อิสลามผู้ศรัทธาจะต้องออกห่างท่านี้มาดูเรื่องของที่อาจจะเกิดกับปกติประจำวันหรืออะไรก็ตามจากอุปนิสัยหะดีษนี้รวมให้เราได้เห็นครับว่าและหากมีบุคคลหนึ่งมาชวนทะเลาะพี่น้องเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชวนทะเลาะด้วยนะครับใครคนใดคนหนึ่งเราจะเริ่มหรือเขาจะเริ่มก็ตาม
ถ้าเราเริ่มเราจะไม่เริ่มถ้าเขาจะเริ่มเราหลีกหนีท่านนบีบอกอย่างนี้ครับว่าใครก็ตามบุคคลหนึ่งคนใดมาชวนทะเลาะหรือด่าทอเขาเคยไหมเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนที่หัวร้อนก่อนโดยประมาณนั้นและก็ด่าทอเขาดังนั้นให้คนที่ถูกด่าทอคนที่ถูกชวนทะเลาะเนี่ยพี่น้องครับบอกกับเขาไปเลยว่าอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนฉันกำลังถือศีลอดอยู่นะครับแท้จริงฉันถือศีลอดนะครับหะดีษบันทึกนะอิหม่ามอับูดาวูดบันทึกนะครับในหะดีษเลขที่2365หะดีษนี้บอกกับเราฮิกมะห์ก็คือเป็นหนึ่งก็คือการถือศีลอดนั้นเป็นเกราะป้องกันความชั่วต่างๆและก็เป็นคำพูดต่างๆที่จะต้องงดเว้นนะครับและพี่น้องที่รักครับที่ท่านนบีได้พูดเนี่ยมันตรงกับจริตของเวลาปัจจุบันถ้าหลังในนอกรอมฎอนอาจจะเรื่องของการทะเลาะวิวาทด่าทอหัวร้อนนะครับอันนี้เกิดขึ้นฟิลขาดอะไรประมาณนี้พี่น้องครับเห็นไหมแต่รอมฎอนมาถึงแล้วปุ๊บการถือศีลอดของเราใครจะมาชวนทะเลาะเราไม่เอาใครจะมาชวนด่าเราก็ไม่เอาใครจะมาพูดสิ่งที่อัสระเราก็ออกห่างเขาด้วยกับมารยาทที่ดีสมมุติว่าคนหนึ่งถูกด่าทออะไรก็ตามเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็บอกเขาไม่เอาวันนี้ฉันถือสวดอยู่วันนี้แต่อย่าบอกคือบอกกับเขาว่าฉันถือสวดจ้าบางฉันไม่ทะเลาะกับบางและฉันไม่ว่ากับนี้และแต่มีอิชาร์ล้อเลยนะอิชาร์ล้อหลังสวดแล้วเจอกันอันนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวบอกไม่เป็นไรวันนี้ยังถือสวดอยู่เดี๋ยวแก้บทแล้วเจอกันอย่างนี้ไม่เอาครับก็คือละแล้วก็ละเลยในการที่จะเป็นผู้ที่ถือศีลอดนะครับฉะนั้นสิ่งที่ได้รับครับพี่น้องครับในหะดีษนี้คือ1นะครับไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาลามกแล้วก็ไม่ทําสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็ไม่เป็นคนหนึ่งที่ชวนทะเลาะนะครับหรือเข้ามาชวนทะเลาะด้วยก็บอกเขาไปเลยอย่างสง่าเผยครับว่าฉันถือศีลอดนะฉันจะไม่เอาเพียงแค่ความหิวฉันอารมณ์ต่างๆก็จะหมดไปอินชาอัลเลาะห์ครับจากเป้าหมายการถือสดแล้วก็ฟาดิดะห์หรือคุณค่าพี่น้องครับมาดูความประเสริฐประความประเสริฐคือรอมฎอนมีอะไรบ้างท่านนบีบอกกับเราครับว่าความประเสริฐของการถือศีลอดนั่นก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราดังนี้ครับว่ามันซอมะยาวมันฟีซิบิลลาฮิบะอะดัลลอฮุวะจะฮะฮูอันนารีซะบะอีนคอรีฟันผู้คนใดบุคคลใดนะครับถือศีลอด1วันในหนทางของอัลเลาะห์1วันนะครับ1วันแน่นอนยิ่งนะครับพระองค์จะทำให้ใบหน้าของเขาออกห่างจากไฟนรกถึง70ปีพี่น้องครับในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับไม่ได้นับจำนวนวันของการเดินทางเป็นระยะใหม่ไม่ได้นับว่า 1,000 ไมล์ 100 ไมล์ 500 ไมล์อะไรก็ตามไม่ได้นับแบบนั้นนะครับนับเป็นอะไรครับนับเป็นปีลองนึกดูสิครับพี่น้องครับหัวใจตัวของเราเนี่ยเราเอามือของเราไปจับไฟเนี่ยสะเก็ดไฟมันกระเด็นมาโดนเราเนี่ยเรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดลูกเราไปเล่นไฟเนี่ยนะครับเราตกใจนะครับมีความรู้สึกโอ้ไฟไม่ได้มันร้อนแต่พี่น้องครับไฟณไฟนรกนั้นมันร้อนยิ่งกว่าณไฟของนรกมันร้อนยิ่งกว่าครับขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเนี่ยนะครับนับจำนวนถึงใครก็ตามที่เขาทำการถือศีลอดอันวัจฮะฮูนะครับบะอะดัลลอฮุวัจฮะฮูอันนารีซะบะอีนัลคอรีฟันบุคคลใดถือศีล1วันในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์แน่นอนยิ่งพระองค์จะทำให้ใบหน้าของเขาออกห่างจากไฟนรกถึง70ปีมาชาอัลลอฮ์สำหรับผู้ที่ถือสวดเพียงแค่1วันนะครับแค่1วันเนี่ยนะฮะดีษไม่ได้พูดถึงอาจจะเป็นแต่รอมฎอนแน่นอนยิ่งครับเราถือสวดทั้ง29หรือ30วันแต่แม้กระทั่งการถือศีลอดสุนัตต่างๆเนี่ยเพราะนั้นครับมาดูสิทธิพิเศษหลายคนอยากจะมีบัตร VIP หลายคนอยากจะเป็นแขกผู้มีเกียรติแขกระดับ VIP นะครับมาดูหะดีษนี้ครับให้กำลังใจกับใครก็ตามที่เขาอยากจะเป็นบ่าว VIP นะครับบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงรักมาดูหะดีษนี้เป็นว่าครับสิทธิพิเศษที่ได้เข้าประตูอัรอยานมาชาอัลลอฮ์อันนี้ไม่จำกัดว่าใครนะครับทั้งหญิงและก็ชายครับท่านนบีกล่าวอย่างนี้ครับว่า
อินนาฟินจันนติบาบันยุกอลูละหูยุกอลูละหูยุกอลูละหุรอยานอัรอยายัดะคลุนมิลฮุซออีมูนายาวมันกียามะลายัดะคลุมินหูอาฮดุนกอยรุหุมยุกอลูไอนัสซออีมูนฟายากูลูฟายากูมูนาลายัดะคลุมินหูอาฮดันกอยรุหุมฟาอิซาดะคลุลอุกาลิกฟาลัมยัดะคุลมิลอาฮดุนครับมินหูอาฮดุนนะครับนะฮะนี่บอกแบบนี้ครับว่าอินนัลฟียันนติบาบันยูกอลุลฮูอัรรอยันดูนะใครต้องการได้สิทธิพิเศษแบบนี้ใครต้องการที่จะเป็นคนพิเศษดูครับแท้จริงในสวรรค์จะมีประตูบานหนึ่งที่ถูกเรียกชื่อว่าอัรรอยันมาชาอัลลอฮ์ประตูอัรรอยันพี่น้องครับให้สิทธิ์กับทุกคนแต่ว่าทำแบบนี้ประตูนี้จะเป็นประตูหนึ่งจากประตูสวรรค์ที่พิเศษสำหรับผู้ที่ทำการถือศีลอดบรรดาผู้ที่ถือศีลอดจะได้เข้าประตูนั้นในวันเกิดย่ามาบรรดาผู้ที่พิเศษบรรดาบุคคลพิเศษเหล่านี้ก็คือผู้ที่ซออิมซออิมูนทั้งหลายซึ่งบุคคลอื่นจากพวกเขาไม่มีสิทธิ์จะได้เข้าประตูอัรรอยานพี่น้องครับเห็นไหมใครล่ะที่จะได้เข้าและที่หน้าประตูนั้นจะมีเสียงเรียกเสียงที่อัลลอฮ์ให้เกียรติกับคนที่ถือศีลอดครับว่าจะมีเสียงเรียกว่าไอนัสซออีมูนไอนัสซออีมูนไอนัสซออีมูนไหนล่ะบรรดาผู้ที่ถือศีลอดทั้งหลายยัดดะคอลุนยันนะครับบรรดาผู้ที่ถือศีลอดอยู่ไหนนะครับและบรรดาผู้ที่ถือศีลอดพี่น้องครับเขาจะลุกขึ้นมานะครับจะลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมานะครับลุกไปไหนครับเขาจะลุกขึ้นไปแล้วจะเข้าประตูนั้นนะครับลุกขึ้นบุคคลอื่นแต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าประตูบานนี้คนที่ไม่ถือศีลอดได้ไหมไม่ได้ใครที่ไม่ถือศีลอดพี่น้องครับถือศีลอดไม่ยากวันนี้อาจจะหิวอาจจะแอบดื่มน้ำที่ไหนก็ได้ไม่รู้แหละนะครับดำลงไปในบ่อในคลองเข้าของน้ำมันก็ว่ากันไปพี่น้องครับแต่ณวันนั้นใครก็ตามที่เขาไม่ได้ถือสวดถามว่าละการถือสวดระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ครับนะครับไม่มีใครรู้นะครับแต่วันนั้นใครก็ตามที่เขาไม่ได้ถือศีลอดหรือท่านในหะดีษบอกว่าบรรดาคนที่ถือสวดเข้าไปแล้วบุคคลอื่นจากพวกเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าประตูนั้นคั้นเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหมดแล้วสำหรับคือคนสุดท้ายของผู้ที่ถือศีลอดอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างสมบูรณ์นะนะครับอย่างสมบูรณ์นี้เน้นย้ำว่าเป็นการถือศีลอดอย่างสมบูรณ์ประตูจะถูกปิดโดยจะไม่มีบุคคลใดเข้าประตูบานนั้นอีกเลยพี่น้องครับนึกภาพอย่างนี้สิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงเตรียมไว้พี่น้องบางทีเรารู้สึกอย่างนี้ว่าในสังคมเราเปรียบเทียบง่ายๆมีอยู่งานหนึ่งสมมุติพี่น้องเห็นไหมสำหรับคนพิเศษเนี่ยอยู่ประตูพิเศษโต๊ะพิเศษโต๊ะ VIP บางทีไปคนอื่นเข้าไม่ได้นะโต๊ะ VIP เนี่ยนะครับมีเวทีมีข้างเวทีมีโซฟาหลุยอย่างดีเลยมีเก้าอี้ที่หุ้มด้วยกับอะไรนะหุ้มด้วยกับผ้ากำมะหยี่อย่างสวยงามไอ้ผ้าแบบนี้โต๊ะแบบนี้ที่แบบนี้จัดว่าเป็นที่พิเศษและคนอื่นเข้าไม่ได้เด็กจะไปวิ่งเล่นนะโดนดูนะครับใครจะไปเดินผ่านไม่ได้เพื่อเผลอคนที่จะเป็นประธานเปิดงานนี่ผมนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันคนที่เป็นประธานเปิดงานเนี่ยพี่น้องครับเห็นไหมบางที่เขามีที่ใครจะไปจอดรถไม่ได้นะต้องคนที่เป็นประธานจัดงานเนี่ยไปจอดหน้าเวทีได้ครับโอ้โหไปได้สบายพี่น้องครับนี่คืออะไรพวกความพิเศษไงทุกคนอยากจะเป็นคนพิเศษทุกคนอยากจะเป็นคนที่ได้รับเกียรติได้รับสิทธิพิเศษแต่สำหรับผู้ที่ถือศีลอดเขาจะได้สิทธิพิเศษครับสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปในอัรรอยานประตูนั้นจะถูกปิดจากคนสุดท้ายนะครับที่เขาถือศีลอด เน้นย้ำว่าเป็นการถือสวดเพื่ออัลลอฮ์นะครับนะซัรตูบิรเราะห์มานอัสยามเพื่ออัลลอฮ์นะครับแต่สำหรับการถือศีลอดอย่างที่นำเรียนนะครับว่าแล้วก็ยังไม่เลิกนินทายังไม่เลิกกล่าวร้ายยังไม่เลิกที่จะเป็นคนที่อะไรนะทะเลาะวิวาทด่าทอเอาสัตว์เลี้ยงไม่ไหนรู้มาเลี้ยงในบ้านอย่างนี้ไม่เอานะครับหลายคนบอกว่าเอาเลี้ยงที่ไหนเอามันออกมาจากไหนไม่รู้แหละนะครับพี่น้องครับแบบนี้ไม่ได้แต่นั้นใครก็ตามอยากจะเข้าประตูสวรรค์พี่น้องครับประตูอัรรอยานนะพี่น้องครับถือศีลอดเถอะพูดถึงฟาดิละเรื่องคุณค่านะครับผู้คนที่ถือศีลอดจะได้รับการไถ่โทษพี่น้องครับการไถ่โทษอันนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะ
สำหรับผู้ที่ถือศีลอดมาดูครับในคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซิยามุฟัลกุรานุยัชฟะอานีลิลอับดิยามัลกิยามะติยะกูลุสซาบะยะกูลุสซิยามุไอร็อบมะนะตุฮุสตออามะวะชะฮาวะชะฮาวะวะชะฮาวาติบินนะฮารีนะครับในคำกล่าวของฮะดีษบอกดังนี้ครับว่าการถือศีลอดและอ่านกุรอานจะช่วยเหลือพี่น้องครับ2 อย่างดูนะใครอยู่ในตรงนี้ใครที่อยู่ในเนื้อหานะครับในระยะนี้ที่ท่านนบีบอกอัสซิยาวัลกุรอาน2 อย่าง2ชนิด2รายการนะครับที่ท่านนบีบอกว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือหรือเรียกว่าชะฟาอะยัสฟานีลิอับดีย่อมันกิยามติยากุลสิยามไอรับบิมานะตุหูมานะตุหุตตาอามานะครับนั่นก็คือวันกิยามะบ่าวคนหนึ่งในวันกิยามะโดยการถือศีลก็คือหมายความว่าการถือศีลอดกับการอ่านอัลกุรอานสองอย่างสองชนิดนี้จะช่วยเหลือเขานะครับบ่าวคนหนึ่งในวันกิยามะโดยการถือศีลจะกล่าวคุณว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกอย่างไรครับว่าเขาบอกอย่างนี้ครับโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้ห้ามเขาจากอาหารหมายถึงการถือศีลอดเนี่ยอัสซียามจะบอกกับอัลลอฮ์และเขาจะเป็นผู้ที่ขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้บ่าวคนนั้นนะครับและฉันได้ห้ามเขาจากอาหารและอารมณ์ในตอนกลางวันฉะนั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้ฉันช่วยเหลือเขาด้วยเถิดเพราะนั้นครับวันนี้เราอาจจะมีคนช่วยเหลือเราอยากจะทำงานดีๆอาจจะอยู่ในตำแหน่งดีๆเนี่ยแต่พี่น้องครับวันถือศีลอดนะจะช่วยเรานะครับและอัลกุรอานจะกล่าวขึ้นว่าฉันขัดขวางเขาในการนอนหลับในยามค่ำคืนเช่นนั้นขอพระองค์ทรงให้ฉันช่วยเหลือเขาด้วยเถิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าเจ้าทั้งสองได้รับอนุญาตให้ความช่วยเหลือเขาแล้วพี่น้องครับฉะนั้นหะดีษนี้บอกกับเราอย่างสวยงามว่า1ใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานอยู่เสมออ่านอาจจะไม่ใช่ทั้งเล่มอ่านเพียงแค่หนึ่งในนั้นนะครับไม่ต้องมากแต่อ่านสม่ำเสมอจะเป็นซูเราะห์หนึ่งซูเราะห์ใดอายะห์หนึ่งอายะห์ใดก็ตามพี่น้องครับอ่านเถอะอ่านติดขัดก็ได้ผลบุญเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะความพยายามของเขาและก็การถือสวดชะนะวันนั้นวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้อัลกุรอานที่เราอ่านอัลลอฮ์จะให้การถือสวดของเรานั้นช่วยเหลือเราอินชาอัลลอฮ์ณวันกิยามะห์บ่าวจะได้รับการไถ่โทษโดยที่บ่าวคนนั้นนะครับเขาทำการถือศีลอดและเขาก็อ่านอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เพราะครับคนเราเนี่ยมีความผิดมากใช่ไหมครับมนุษย์นะครับอินซานมนุษย์เนี่ยพี่น้องครับมีความผิดผมทุกคนก็มีความผิดแต่อัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์ทรงให้การลบล้างความผิดดังนี้ครับว่าการลบล้างความผิดให้1ปีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าระหว่างอัศลาวะตุลคอมซุวันจุมอวันวันจุมอะตุอิลันจุมอะติจุมอะติวะรอมฎอนอิลารอมฎอนมุกัฟฟะรอมุกัฟฟิรอตุมาบัยนะฮุนนะอิซัตตะนะบัตกะบาอิรอนะครับในหะดีษของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับระหว่างละหมาดฟัรดู5เวลาการนมัสวันศุกร์1ถึงอีกวันศุกร์1และการถือศีลอดรอมฎอน1รอมฎอนไปสู่อีกรอมฎอน1เป็นการอะไรนะเป็นการลบล้างบาปในระหว่างนั้นบาปที่เขาห่างไกลจากบาปใหญ่อันนี้พูดถึงบาปเล็กๆครับบาปนะครับบาปโทษที่เผลอพลั้งเผลอไปนะครับพลั้งพลาดไปเผลอเลอไปเนี่ยเป็นดังนั้นอัลเลาะห์จะทรงทําให้ดังนั้นเราจะทรงลบให้นะครับกับผู้ที่เขานั้นได้ทำการถือศีลอดนะครับการละหมาดในแต่ละวันก็เช่นกันนะฮะดิสนี้บอกกับเราครับว่าการละหมาด5เวลาละหมาดฟัรดู5เวลานะครับการละหมาดวันศุกร์ถึงวันศุกร์1ระหว่างที่เราละหมาดในแต่ละวันเป็นนะครับณระหว่างนั้นเนี่ยอัลเลาะห์จะทรงให้ละบาปผิดต่างๆนั้นหายไปนะครับแล้วก็เช่นกับในท้ายฮะดีษพูดถึงรอมฎอนว่าระหว่างรอมฎอน1ไปสู่รอมฎอน1อัลเลาะห์จะลบล้างบาปนั้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับและพี่น้องที่รักขอแล้วครับอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือคนที่ถือศีลอดเนี่ยเขาจะได้เป็นประจักษ์พยานว่าอัลเลาะห์จะทรงให้เขาเป็นผู้ที่อยู่ใน
บรรดาผู้สัตย์จริงกับบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดมาชาอัลลอฮ์การถือศีลอดครับท่านอัมบุตบุตมุรอนะครับอัลยูฮานีได้เล่าอย่างนี้ครับว่ายาอัรอจุลุนอิลานบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์อะรออัยตาอินชะฮิดตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอันนะกะรอซูลุลลอฮ์วะศอลลัตุศอลาวาติลคอมซะวะอัดยะตุรซะกาตะวะซุมมุรอมฎอนวะกุมตุฮูฟีมันนะอานะกอลามินัสมินัสศอดิกีนะวะชุฮาดาอนะครับในหะดีษนี้กล่าวกับเราครับว่าบุคคลหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีความเห็นอย่างไรครับหากฉันกล่าวคำปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สมควรได้รับการอิบาดะห์ยกเว้นอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและท่านรอซูลเป็นรอซูลของพระองค์และก็ฉันละมาสเดี๋ยวละหมาด5เวลาฉันจ่ายซะกาตและฉันถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพร้อมยืนละมาสในยามค่ำคืนนั้นด้วยนะครับท่านเช่นนี้จะเป็นพวกไหนนะครับท่านนบีบอกอย่างนี้ครับกับคนที่ถือศีลอดคนที่ปฏิญาณตนก่อนว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์และเป็นนบีท่านสุดท้ายครับแล้วก็จ่ายซะกาตและก็ถือศีลอดถ้าหากว่าฉันได้ทำแบบนี้ฉันจะอยู่ไหนฉันจะเป็นพวกไหนนบีบอกว่าอย่างไรครับมินัสซอดีกีนบรรดาผู้ที่สัตย์จริงและส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดมาชาอัลลอฮ์ครับในหะดีษนี้ลิสซอฮีฮ์นะครับอิหม่ามอิบนุฮิบบานได้บันทึกไว้นะครับสรุปแล้วเราได้ความใจความนะครับว่าการถือศีลอดของเราการจ่ายซะกาตของเราการละหมาด5เวลาของเราการถือสวดด้านเดือนรอมฎอนทั้งหมดนี้ผู้ศรัทธาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่สัตย์จริงและอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ชะฮีดเราอาจจะไม่ได้ชะฮีดแบบการเสียชีวิตนะครับในส่วนของในส่วนของการออกรบแต่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรื่องราวที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่สัตย์จริงใครปรารถนาบ่าวผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์คนใดปรารถนาในหัวใจของเขาต้องการที่จะได้เป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับหมู่ที่สัตย์จริงพี่น้องครับถือศีลอดปรารถนาที่จะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักนะครับจ่ายซะกาตเป็นผู้ที่สัตย์จริงปรารถนาที่จะได้อยู่ในกลุ่มของคนที่เขานั้นเปรียบเสมือนกับผู้ที่ตายชะฮีดนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ดีพี่น้องครับอีกประเด็นหนึ่งต่อมาครับการได้มาซึ่งรอมฎอนก็มีหลักฐานมีตัวอย่างครับการกำหนดทีนี้มีคำถามว่าการกำหนดรอมฎอนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามทั่วไปความจริงแล้วก็เป็นที่นักวิชาการจะพูดถึงรายละเอียดแต่ว่านำมาเป็นคอร์สสั้นๆกันแล้วกันครับให้เราได้ทราบเรียนรู้ร่วมกันครับว่าการได้มาหรือการกำหนดรอมฎอนเป็นอย่างไรนะครับการกำหนดรอมฎอนนะต้องอาศัยการเห็นการเสี่ยวนะครับนักวิชาการก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ครับหรือทราบข่าวการเห็นจานเสี้ยวนะครับจากที่มีการประกาศก็ตามหากเป็นเช่นนั้นหากไม่เป็นเช่นนั้นก็ให้นับชะบานให้ครบ30วันง่ายเลยเห็นจานเสี้ยวนะครับการกำหนดเห็นการกำหนดการเห็นการเป็นพยานการกล่าวถึงการเป็นพยานและถ้าหากว่าไม่เห็นง่ายเลยนบีบอกทางออกของอิสลามง่ายให้นับชะบานเป็น30วันพอครบ30วันพออีกวันนึงก็เป็นการเริ่มต้นของรอมฎอนเห็นไหมครับว่าการถือสวดการกำหนดรอมฎอนไม่ได้กำหนดจากอะไรกำหนดจากสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างนั่นก็คือดวงเดือนดวงดาวจันทร์เสี้ยวทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดอันนี้ไม่ต้องพึ่งใครเลยนะครับดูสิอัลลอฮ์สร้างให้กับเราให้เกิดประโยชน์เห็นไหมพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกและก็หลักฐานที่กล่าวถึงก็คือซูมูคือท่านทั้งหลายจงถือศีลอดอันเนื่องมาจากอะไรครับซูมูลิรุยาติฮีเมื่อท่านเนื่องจากการเห็นจานเสี้ยวและจงเลิกถือสวดอันเนื่องมาจากเห็นจานเสี้ยวเช่นกันหมายถึงวันสุดท้ายของรอมฎอนนะครับจะเป็น29จะเป็น30ก็ตามจากการนับนะครับแต่หากว่ามันมีเมฆมาบดบังเหนือพวกท่านเช่นนั้นพวกท่านจงนับเดือนชะบานให้ครบ30วันนะครับในนี้อิหม่าม
ฮะดีษซอฮีฮ์นะครับบันทึกอิหม่ามบุคอรีครับหะดีษเลขที่ 1909นะครับนี่คือคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้รับบทเรียนจากหะดีษนี้อย่างไรครับอุลามะกล่าวถึงนะครับนั่นก็คืออะฮะดีษข้างต้นเป็นการบอกให้รู้ว่าบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านหากมีการเห็นจันเซียวณสถานที่หนึ่งสถานที่ใดก็ตามการเห็นนั้นมีผลต่อประชาชาติมุสลิมทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับหากมีพยานยืนยันเห็นจันเซียวก็จงถือสดและเลิกถือศีลอดฉะนั้นการเห็นจันเซียวนั้นต้องมีพยานมายืนยันนะครับอย่างน้อยมุสลิม2คนที่เที่ยงธรรมการที่จะเป็นพยานต้องเป็นมุสลิมที่รู้จักว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์เป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอย่างนี้ครับว่าพวกท่านจงถือสดอันเนื่องจากการเห็นจันเซียวและจงเลิกถือสดเนื่องจากเห็นจันเซียวเช่นกันและจงทำอิบาดะห์ด้วยการเห็นจันเซียวหากมีเมฆหมอกมาบังเหนือพวกท่านเช่นนั้นจงนะซะบานให้ครบ30วันโดยมีพยาน2คนมายืนยันพวกท่านจงถือสดและจงเลิกถือสดนะครับเช่นกันหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีนะครับในหะดีษเลขที่2128ส่วนกรณีบางประเทศอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันเป็นน้องครับบางประเทศล่ะที่เขามีกลางคืนยาวหรือกลางคืนสั้นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับในประเทศต่างๆก็อุลามะก็ให้ทางออกนี้ครับว่ากรณีที่ประเทศหนึ่งมีกลางวันยาวนะครับอย่างบางประเทศเดี๋ยวดวงอาทิตย์ไม่ตกดินจะทำอย่างไรครับและกลางคืนสั้นทำอย่างไรส่วนกรณีแบบนี้ครับอุลามะก็ให้ทางออกครับว่าส่วนกรณีที่ประเทศหนึ่งมีกลางวันยาวกลางคืนสั้นนั้นนักวิชาการมีความเห็นต่างกันความต่างอันนี้พูดถึงศาสตร์อิสลามนะมีทัศนะหนึ่งข้อระบุว่าให้คำนวณเอาประเทศที่มาแห่งบัญญัติเป็นเกณฑ์คือประเทศซาอุดิอาระเบียคือที่มักกะฮ์อันนี้เป็นความเห็นของนักวิชาการว่าถ้าหากว่าประเทศนั้นมีกลางวันที่ยาวมากเลยสมมติบ้านเรานี่ประมาณเท่าไหร่8-9ชั่วโมงในเวลากลางวันอ่ะ13ชั่วโมงก็แล้วกันบ้านเราเนี่ยนับตั้งแต่ซุบฮ์นะถึงกระทั่งมักริบเนี่ยประมาณสัก12หรือ13ชั่วโมงในแต่ละวันแต่บางประเทศนี่เวลากลางวันดวงอาทิตย์ไม่ตกกันนะครับเห็นดวงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่กับบางที20ชั่วโมงก็มี15ชั่วโมงมี20ชั่วโมงมีบางประเทศนะครับทำอย่างไรครับนักวิทยาการก็ให้ทางออกครับว่าให้คำนวณเอาประเทศที่มาแห่งบทบัญญัติประเทศไหนครับปัจจุบันเรียกประเทศซาอุดิอาระเบียแต่เราเรียกชื่อเดิมคือที่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์นะครับณที่นั่นครับหรือที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือที่เมืองมักกะฮ์เมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นสถานที่เดิมใช่ไหมคือที่มักกะฮ์นะครับหรือมะดีนะห์ก็ตามดังที่กล่าวถึงครับฉะนั้นปัจจุบันเรียกว่าซาอุดิอาระเบียใช่ไหมแต่เป็นนั้นครับนี่คือความเห็นของนักวิชาการที่หากว่าประเทศใดที่10ชั่วโมงไปแล้ว12ชั่วโมงไปแล้ว13ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยยังเห็นดวงอาทิตย์ที่ค้างฟ้าอยู่ยังเห็นแสงยังมีแสงซึ่งดวงแสงที่เป็นแสงดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นรองครับให้นักวิชาการเขาก็วิเคราะห์ออกมาว่าให้ถือตามเกณฑ์นะครับที่เป็นการถือตามเกณฑ์ตามมักกะฮ์หรือมะดีนะห์ก็ตามเป็นรองครับอีกทัศนะหนึ่งนะครับพูดถึงทัศนะของนิติศาสตร์อิสลามวิชาอัลฟิกฟุกฮะเขาบอกว่าให้ถือตามประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศนั้นก็หมายความว่าหากประเทศนี้ถือศีลอดนะครับใกล้อีกประเทศหนึ่งที่การถือศีลอดนั้นมีเรื่องของกลางวันกลางคืนอาจจะสั้นกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรืออะไรก็ตามให้ถือแบบนั้นนะครับนี่คือแต่สรุปแล้วทั้งหมดนะครับอันจะยึดทัศนะนะก็เป็นสิทธิ์ของผู้คนแต่ว่าที่สุดแล้วต้องดูว่าท่านนบีกล่าวว่าอย่างไรอันนี้เป็นกิจกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเมื่อเราพูดถึงแล้วเราทราบถึงฮุกกลมหรือว่าการถือศีลอดนับเรื่องอย่างไรจากซะบานมาอย่างไรก็ตามการกำหนดการดูจันทร์เสี้ยวอย่างไรอัสยามคืออะไรด้านภาษาแล้วก็เรื่องของผลบุญคุณค่าฟาดิลาต่างๆจะได้อยู่ในประตูอัรยานอย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไรมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญในแต่ละวันของการถือศีลอดนั่นก็คือเงื่อนไขของการถือศีลอดนะครับเงื่อนไขของการถือศีลอดครับหรือเราเรียกภาษาอาหรับว่าฮุกมอัลฮุกมูการถือศีลอดนั้นสำหรับผู้ที่สวดนั้นจำเป็นจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ครับสำหรับผู้ที่ถือศีลอดครับ1การตั้งเจตนา
เราเรียกว่าเนียดเนียดนะครับเนียดนิยัตเนียดการตั้งเจตนารมณ์อันนิยะคือการเนียดจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะถือสวดฟัรดูนวาญิบหรือจำเป็นวาญิบเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับวาญิบจำเป็นต้องตั้งเจตนาหรือมีเนียดด้วยความตั้งใจตั้งแต่กลางคืนก่อนเข้าเวลาละหมาดซุบฮีทำโดยมีความตั้งใจทำโดยมีสติเพราะคนที่ไม่มีสติคนฟั่นเฟือนเนี่ยเขาไม่ต้องถือศีลอดเขาเป็นคนวิกลจริตประมาณนี้ใช่ไหมแต่สำหรับการถือศีลอดนั้นสำหรับผู้ที่เขานั้นตั้งใจนะครับพี่น้องครับมาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่ามัลลัมยุจมิอิซิยามะกอบลัสฟัจรีฟะลาซิยามะละหูนะครับบุคคลใดที่ไม่มีเจตนาอารมณ์ถือสวดฟัรดูอันนี้พูดถึงฟัรดูนะครับก่อนละหมาดซุบฮีการถือสวดของเขาวันนั้นใช้ไม่ได้คือเป็นโมฆะในบันทึกอิหม่ามอบูดาวูดนะครับอีกหะดีษนึงเนี่ยพี่น้องครับพูดถึงการตั้งเจตนารมณ์การตั้งเจตนาว่ามัลลัมยูไบยะยูไบยูไบยิติซิยามะมินัลไลลิฟะลาซิยามะละหูในหะดีษอีกบทหนึ่งที่กล่าวถึงลักษณะคล้ายๆกันก็คือบุคคลใดที่ไม่ตั้งเจตนารมถือศีลอดฟัรดูตั้งแต่กลางคืนเช่นนั้นการถือศีลของเขานั้นใช้ไม่ได้เป็นโมฆะอันนี้ก็เป็นในคำกล่าวนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็อยู่ในหะดีษซอฮีฮะมาทึกโดยอิหม่ามนะซออีหะดีษที่2346ครับสรุปพี่น้องครับมาดูสรุปของทั้ง2หะดีษนี้นะครับว่าทุกการถือสวดไม่ว่าจะเป็นการถือสวดในเดือนรอมฎอนหรือการถือสวดฟัรดูเช่นการถือสวดเนื่องจากการบนบานอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องของการถือสวดนะครับหลายคนก็เคยคุ้นชินนะครับการถือศีลอดเนื่องจากการบนบานหรือนะซาตนะครับเช่นนี้วายิบสำหรับผู้ถือสวดจะต้องมีเจตนารมณ์ครับเช่นคนหนึ่งตั้งใจเจตนารมณ์เขาเรียกว่านะซาตนะครับว่าถ้าหากว่าจะทำสิ่งนี้สำเร็จทำสิ่งนั้นสำเร็จฉันจะถือเสื้ออะไรอย่างนี้จำเป็นที่เขาถือว่าตกเป็นวาญิบสำหรับเขาคนคนหนึ่งครับตั้งเจตนารมณ์ว่าอยากให้มีสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้สมประสงค์นั้นตั้งใจว่าจะถือส่วนอันนี้ถือว่าเป็นวาญิบสำหรับคนนั้นเลยอันนี้เป็นความจำเป็นแต่หากว่าเป็นถือต่อสุนัตเนี่ยนะครับหากวิใครทางไม่มีอาหารการกินในบ้านเนี่ยเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมถ้ามีจะถือสุนอดสุนัตเสมอนะครับอย่างนี้ครับนบีจะถามท่านหญิงไอชาร์รอฮุอันฮุนะครับรอฮิลลอฮุอันฮานะครับหรือภรรยาของท่านว่าวันนี้มีอะไรกินไหมตื่นมาเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่มีเราเคยอยู่ในอารมณ์ผวังนี้หรือเปล่าไม่รู้แหละนะครับแต่ท่านนบีส่วนมากที่ท่านนบีถือศีลอดสุนัตเนี่ยหรือสุนัตเนี่ยเพราะว่าเช้ามาไม่มีอะไรกินเลยนบีก็บอกว่าอ้าววันนี้ฉันถือสวดอินนีซออิมุนวันนี้ฉันถือศีลอดนี่เป็นศีลอดสุนัตนะแต่การถือศีลอดสุนัตเนี่ยพี่น้องครับอุลามะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่ามีเหตุจำเป็นนะครับหรือมีใครเข้ามาเชิญไปกินงานนิกาอะไรก็ตามโดยยกตัวอย่างอันนี้ละศีลอดได้อันนี้พูดถึงศีลอดสุนัตนะแต่การถือศีลอดนะซัตครับในการบนบานหรือการถือสวดในส่วนของรอมฎอนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องถือให้ตลอดอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างครับเรามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็กล่าวถึงเรื่องของการตั้งใจเนี่ยพี่น้องครับสรุปการถือสวดไม่ว่าจะเป็นถือสวดในเดือนรอมฎอนหรือการถือสวดฟัรดูนั้นเช่นการถือสวดเนื่องจากการบนบานวาญิบสำหรับผู้ที่ถือสวดนั้นจะต้องตั้งเจตนาเนียดหรือเนียดตั้งใจการถือสวดฟัรดูนั้นในช่วงกลางคืนก่อนเวลาเช้าซุบฮีหากไม่มีการตั้งเจตนาในช่วงกลางคืนถือว่าการถือสวดของเขานั้นเป็นโมฆะใช้ไม่ได้นั่นเองวาญิบสำหรับเขาจะต้องนำไปชดใช้ในวันอื่นแต่มีบางอุลามะบางท่านก็บอกว่านี่พี่น้องก็ดูในวิชาการนะบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยเขาบอกว่าที่ดีที่ก็ดีก็คือการตั้งเจตนารมณ์ตั้งแต่วันแรกของรอมฎอนไปเลยแต่คนที่ถือสวดในเดือนรอมฎอนฉันตั้งใจถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนแต่ไม่ต้องพูดออกมาจากความรู้สึกจากความนึกคิดจากหัวใจเนี่ยคือการเจตนารมณ์จากหัวใจครับหรือเพื่อที่จะอะไรครับบางทีเพื่อที่จะกันว่าตื่นมาแล้วลืมตั้งใจแต่ว่าอุลามะก็ให้ทางออกนะครับว่าก็ตั้งใจตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของรอมฎอนเลยแต่ว่าทุกคืนก็จะต้องตั้งใจด้วยเหมือนกันอันนั้นกันไว้ก่อนนะครับนี่คือทางออกครับ
ที่ท่านนบีได้พูดถึงครับผมหะดีษนี้ที่พูดถึงกันก็คือท่านเอชาได้เล่าอย่างนี้ครับว่าลีเคยเอชาได้เล่านะครับว่าลีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตายามันซาตายามินยาอัยชะตุฮันอินดะกุมกอลัตฟะกุนตุยารอซูลุลลอฮ์มาอินดานาชัยอุนกอลาฟะอินนีซออิมุนนี้คือหลักฐานที่พูดถึงลีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตายามินยาอัยชะตุฮันอินดะฮันอินดะกุมชัยอุนฮัลอินดะกุมชัยอุนقالت فكنت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم ท่านนบีบอกอย่างนี้ครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาหาฉันวันหนึ่งคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านหญิงไอชะภรรยาของท่านท่านหญิงไอชะเป็นใครท่านหญิงไอชะนั้นเป็นลูกของท่านอบูบักรซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเพื่อนรักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคุณพ่อของท่านหญิงไอชะท่านหญิงอัสมาท่านอับดุรห์มานนะครับท่านอับดุลลอฮ์นะครับลูกๆของท่านอบูบักรและหนึ่งจากนั้นคือท่านหญิงไอชะก็เป็นลูกของท่านอบูบักรเป็นลูกสาวของท่านอบูบักรแล้วก็เป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกครับว่าท่านนบีมาหาฉันในวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเวลาสายช่วงเช้ามืดอะไรก็ตามแล้วก็ถามท่านหญิงไอชาว่าวันนี้นะครับมีอะไรบ้างท่านอินดะกุมไซอุนมีอาหารไหมท่านหญิงไอชาบอกจากอะไรครับท่านอิชาก็บอกว่าก็ละตะกุนจารอซูลุลลอฮ์มาอินดะนาไซอุนนะครับไม่มีอะไรเลยบ้านเราไม่มีอะไรเลยที่พูดถึงการถือสวดซุนนะห์นะครับท่านนบีบอกจากอะไรครับท่านนบีก็บอกว่างั้นวันนี้ดังนั้นวันนี้ฉันถือศีลอดก็แล้วกันนี่คือการถือศีลอดซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่บันทึกเป็นหะดีษซอฮีหะห์นะครับบันทึกนะหะดีษเลขที่2770ที่บันทึกไว้นะครับหะดีษข้างต้นเป็นหลักฐานนะครับเรามาดูเรื่องของฮิกมะห์วิทยาปัญญาที่ได้ก็คือบ่งว่าการถือสวดซุนนะห์ทั่วไปโดยไม่มีเจตนาถือสวดตอนกลางคืนแต่กลับมีเจตนาถือศีลอดหลังเข้าเวลาซุบฮีแล้วถือว่าใช้ได้อนุญาตนี่เฉพาะกับการถือศีลอดซุนนะห์นะครับอนุญาตให้ทำแต่มีเงื่อนไขว่าเขาผู้นั้นต้องไม่รับประทานอาหารอะไรเลยก่อนตั้งเจตนาถือศีลอดซุนนะห์ครับต้องไม่รับประทานอาหารอะไรก่อนตั้งคือหมายความว่าถ้าเป็นซุนนะห์เนี่ยนะครับถือซุนนะห์ก่อนหน้านั้นที่คือหลังจากที่เพิ่งจะมาตั้งเจตนารมณ์เนี่ยก่อนนั้นจะต้องไม่ทานอะไรมาเลยเหมือนท่านนบีนะครับหลังละหมาดก่อนละหมาดซุบฮีท่านนบีไม่ได้ทานอะไรหลังละหมาดซุบฮีนบีก็มาหาท่านหญิงไอชาแล้วก็บอกที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยท่านนบีก็ตั้งใจณเวลานั้นณเวลานั้นในการถือศีลอดซุนนะห์ของท่านนั่นพี่น้องที่รักขอแล้วครับเราได้ฮิกมะห์วิทยาปัญญาหนึ่งต่อมาก็คืออันหนึ่งการตั้งเจตารมณ์ในการถือสวดนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ใช่การกล่าวเป็นคำพูดอันนี้เป็นสิ่งที่เรารับรู้และก็รับทราบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการตั้งเจตนาเนี่ยพี่น้องครับนั่นก็คืออินนามันอะมาลูบินนิยาติวะอินนามาลิกุลอัมรินมานะวะนี่เป็นหลักฐานครับว่าถ้าจริงการงานต่างๆย่อมขึ้นอยู่กับเจตนาและทุกๆบุคคลนั้นจะได้สิ่งที่เขาเจตนาไว้ส่วนบุคคลใดที่กล่าวคำเนียดถือสวดว่าเป็นคำพูดถือว่าเช่นนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เขาทำนะครับเกินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการแต่งเสริมขึ้นมาฉะนั้นที่ดีที่สุดตั้งใจว่าถือศีลอดเป็นนั้นครับหัวใจเจตนานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องลำบากว่าฉันตั้งใจถือสวดมาเป็นคำพูดทางออกง่ายนิดเดียวก็คือตั้งใจด้วยกับหัวใจครับมาดูเรื่องของการงดเว้นนะครับเราทราบแล้วว่าการถือสวดเป็นอย่างไรช่วงไหนอะไรอย่างไรครับมาดูต่อมาก็คืองดเว้นงดเว้นอะไรนะงดเว้นจากสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ามาชาอัลลอฮ์เป็นต้นครับผู้ที่ถือสวดจะต้องงดเว้นการกินการดื่มอย่างที่เราพูดคุยกันการมีเพศสัมพันธ์หรือข้อห้ามอื่นตั้งแต่แสงอรุณขึ้นเช้านั่นก็คือวันละหมาดซุบฮีนะครับเริ่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ดังที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงตรัสกล่าวว่าวะกูลูวะชรอบูฮัตตายะตะบายยะนะละกุมุลคอยตุลอับยาดูมินัลคอยตินอัสวะดีมินัลฟาจรีซุมมาอาติมุสติยามอิลัลไลนะครับและสู่เจ้าจงกินจงดื่มจนกระทั่งได้ขาวความสว่างหมายได้ขาวนี่หมายถึงความสว่างจะประจักษ์แก่สู่เจ้าด้วยได้ดำหมายความว่าความมืดกับความนบีเปรียบอัลเลาะห์ทรงเปรียบเทียบว่ามืดนะครับมืดจนกระทั่งได้ขาวสว่างหมายความว่าได้เส้นหนึ่งที่เราคาดไว้เนี่ยนะครับเราเห็นแสงที่ทำให้เราได้เห็นได้ขาวเนี่ยแสดงว่านั้นเลิกละไม่ต้องละสินสดนะครับไม่ต้องละไม่ต้องทานอาหารต่อว่างั้นนะครับและต่อมาก็คือได้ดำเนื่องจากแสงอรุณและสู่เจ้าจงถือส่วนให้ครบถ้วนจนถึงเวลาพบค่ำก็ถึงจนกระทั่งถึงเวลาเย็นนะครับนั่นนับนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวฉะนั้นคำอธิบายคำว่าได้ขาวหมายถึงแสงสว่างของกลางวันและคำว่าได้ดำหมายถึงความมืดของกลางคืนนั่นเองดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพจนาดำรัสครับถ้าเราซูลได้กล่าวอย่างนี้ครับพี่น้องครับอันนบีลาลันกานะยูอัซซินุบิไลลินฟะกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูลูวะชรอบูฮัตตายูอัซซินยูอัซซินับนูอุมมักตูมินฟะอินนะฮูลายูอัซซินฮัตตายัตลูอุลฟัจรในคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับว่าแท้จริงท่านบิลาลอะซานครั้งแรกอันนี้หมายถึงช่วงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับนั่นก็คือท่านบิลาลอะซานนะครับในเวลากลางคืนก่อนเข้าเวลาละหมาดซุบฮีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพวกท่านจงกินจงดื่มจนกระทั่งท่านอับดุลอิมักตูมซอฮาบะห์ของท่านนบีอะซานครั้งที่2ซึ่งเขาจะไม่อะซานจนกว่าจะแสงอรุณจะขึ้นแล้วเท่านั้นนะครับเราหะดีษเนี่ยระดับถึงประวัติศาสตร์ด้วยเป็นนะครับท่านนบีบอกว่าจงให้ท่านบิลาลอะซานครั้งแรกบิลาลเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีสองท่านนะครับที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ให้ทำการอะซานหนึ่งจากนั้นท่านบิลาลเราได้รับรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับท่านบิลาลอิบนุรอฮบะห์ซอฮาบะห์ของท่านเป็นทาสผิวดำเป็นคนที่มาจากเอธิโอเปียอบิสซิเนียเอธิโอเปียปัจจุบันเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่สีผิวแต่อิสลามไม่มีการขวางกั้นระหว่างสีผิวนะครับจะเป็นสีอะไรผิวอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้รับความดีงามจากอัลลอฮ์เป็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันและท่านบิลาลเป็นผู้ที่อาซานคนแรกต่อมาซอฮาบะห์ของท่านนบีอีกท่านหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมักตูมซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เป็นชายตาบอดก็ได้รับเกียรติจากท่านนบีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการอาซานท่านชาย2คนเนี่ยได้ประวัติศาสตร์จึงถือไปเป็นผู้ที่มีสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยมากประวัติของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมักตูมน่าสนใจนะครับพี่น้องในช่วงเวลาของท่านนบีครับพี่น้องที่รักของเราครับเรามาดูข้อสรุปกันข้อสรุปอย่างนี้ครับว่าศาสนาอนุญาตศาสนาอนุญาตให้กินและดื่มได้นะครับก่อนเวลาละหมาดซุบฮีก่อนเวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยพี่น้องครับนั่นคือก่อนที่จะอาซานเวลาละหมาดซุบฮีแต่ภายหลังอาซานเข้าเวลาซุบฮีแล้วเช่นนี้ไม่อนุญาตให้กินให้ดื่มหรือกระทั่งทำสิ่งที่เป็นข้อห้ามสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนะครับส่วนการอาซานครั้งแรกเป็นการเตือนซึ่งยังไม่เข้าเวลาละหมาดซุบหรือมั่นใจว่ายังไม่เข้าเวลาละหมาดซุบพี่เช่นนี้พี่น้องครับอุลามะเขาบอกว่าศาสนายังอนุญาตให้กินและดื่มได้แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับกรณีที่บุคคลหนึ่งมีแก้วน้ำอยู่ในมือหรือมีอาหารอยู่ในปากแค่นี้เขาสามารถจะดื่มน้ำนั้นหรือทานอาหารนั้นได้ซึ่งเป็นข้อยกเว้นแม้ว่าจะขณะที่มีเสียงอาซานนะครับแต่ไม่ใช่โอ้โหอยู่หน้าถาดอาหารเต็มแผนจะกินจนกระทั่งอิ่มแต่ขณะที่จะเขาขนาดที่เราดื่มสมมติแก้วเนี่ยอาจจะเป็นแก้วเรากำลังดื่มอยู่ปรากฏว่าน้ำยังดื่มยังไม่หมดใช่ไหมปรากฏว่าได้ยินเสียงอาซานอนุญาตเฉพาะที่อยู่ที่หน้าที่อยู่ในมือของเรานะไม่ใช่อนุญาตไปกินน้ำน้ำคงน้ำขวดอะไรนะครับไปตู้เย็นก็อาซานแล้วนี่ก็บอกให้กินให้ดื่มแต่ไม่ใช่นะครับที่มันอยู่ไกลมือเช่นในตู้เย็นสมมติในตู้เย็นที่ห้องอาหารที่ห้องครัวไม่อนุญาตแล้วแต่อนุญาตเฉพาะน้ำที่ดื่มยังไม่หมดในแก้วนั้นหรือในภาชนะนั้นท่านเองอาหารนะครับที่อยู่ในปากให้เคี้ยวให้หมดนะครับอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับอันนั้นถือว่าได้แต่หากว่าจะไปตักต่อจะไปเติมต่อจะไปเติมอย่างเงี้ย
จะไปเพิ่มอาหารนี้ไม่ได้นะครับแต่เฉพาะอาหารที่อยู่ในปากนะครับที่กำลังกินอยู่เท่านั้นนะครับอันนี้อนุญาตนะครับอย่างที่อิสลามได้พูดถึงให้กินให้ดื่มครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวอิสลามที่พูดถึงครั้งขณะที่อาซานแล้วเนี่ยหมายถึงครั้งที่2ครับอย่างบ้านเราละหมาดซุบฮ์เราก็อาซานใช่มั้ยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการถือศีลอดแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอย่างนี้ครับว่าอิซาซามีอะอะฮาดูกุมุดนิดาอะวันอินาอูอะลัยบียะดีฮีอะลายะดีฮีฟะลายะดอฮูฮัตตายะกอดียะฮายาตูฮูมินฮายาตะฮูมินฮูนะครับในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคารีครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดพวกท่านได้ยินเสียงอาซานในขณะที่แก้วน้ำอยู่ในมือของเขาเช่นนี้เขาอย่าวางแก้วน้ำจนกว่าจะดื่มจนเป็นที่พอใจแก่เขาเสียก่อนณแก้วนั้นนะครับณน้ำนั้นคือให้หมดนั่นแหละท่านอบูอุมามะนะครับได้เล่าอย่างนี้ครับว่าอุกิมติสซอลาตุวันอินาอะฟียะดีอุมารอفقال اشربها اشربها يا رسول الله فقال نعم فشربها เมื่ออาซานซุบฮีแล้วขณะนั้นแก้วน้ำอยู่ในมือของท่านอุมัรเขาจึงกล่าวนะครับว่าเขาจึงกล่าวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ฉันจะดื่มน้ำได้ไหมท่านรอซูลกล่าวว่าดื่มได้สิจงดื่มจากน้ำนั้นนะครับพี่น้องครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงนะครับเรื่องการถือสดครับโอกาสหน้านะครับพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู